พบกับพ่อบายกูรูนะคะพ่อบายกูรูรู้จริงรู้ลึกเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีใหม่จากพ่อบายเชียงรายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับการรีวิวสินค้านะคะวันนี้ก็จะรีวิวเป็นตัวนี้เลยนะคะ Apple Watch Series 8ค่ะตัว Apple Watch Series 8นะคะเรามาดูกันตรงที่วัสดุแล้วก็สเปคภายนอกอะไรกันก่อนนะคะอย่างแรกตัว Apple Watch Series 8ก็จะมาพร้อมกับตัวบอดี้ที่เป็นตัวอลูมิเนียมนะคะตัวที่โชว์ตัวนี้ก็คือจะเป็นสี Midnight นะคะมาพร้อมกับสายแบบสตอร์ทแบนซึ่งตัวสายนี้ก็คือเป็นสายที่ Apple เขาวิจัยพัฒนามาแล้วนะคะว่าก่อให้เกิดอาการแพ้น้อยมากแล้วก็ตัวเรือนของตัวเครื่องนะคะก็จะมีมาพร้อม2ขนาดหน้าจอนะคะก็คือจะมีหน้าจอที่เป็นไฟเล็กอยู่ที่41มิลแล้วก็ตัวที่กำลังรีวิวถือโชว์ตัวนี้ก็คือจะเป็นหน้าจอไซส์45มิลนะคะก็จะเป็นตัวหน้าจอไซส์ใหญ่แล้วก็ตัวรุ่นของเขาก็จะมีให้เลือกอยู่2รุ่นนะคะก็จะมีรุ่นที่เป็นตัวแบบ GPS อย่างเดียวกับตัว GPS แบบ Cellular นะคะซึ่งตัวที่เราได้รีวิวตัวนี้ก็คือจะเป็นสินค้าแบบตัว Cellular นะคะสังเกตง่ายๆถ้าเป็นรุ่น Cellular นะคะตัวปุ่ม Digital Call ก็คือจะมีเป็นตัวเส้นสีแดงๆตัวนี้ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นรุ่นตัว Cellular ของเขานะคะนอกจากนี้นะคะตัวเครื่องตัวเรือนของตัว Apple Watch Series 8นะคะก็จะมีสีมาให้เลือกอยู่4สีด้วยกันนะคะก็คือสีที่โชว์นี้คือสี Midnight นะคะแล้วก็จะมีสี Starlight Silver แล้วก็สีที่เป็น Product Red นะคะสีตัวสายก็จะมาพร้อมกับสีที่เหมือนกับตัวเรือนเลยนะคะตัวนี้ที่ให้เลือกราคาตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่ถ้าเป็น GPS ก็อยู่ที่ 15,900 ในราคาไซส์เล็กนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวไซส์ใหญ่ก็ต่างกัน 1,000 บาทอยู่ที่ 16,900 ค่ะตัว Apple Watch Series 8นะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ Always Display คือหน้าจอแบบปิดตลอดนะคะก็จะมีประโยชน์ในการดูหน้าจอโดยที่เราไม่ต้องพลิกข้อมือขึ้นมานะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วนะคะตัวของ Apple Watch นี่ก็คือสามารถที่จะทนน้ำได้ในระดับคือ50เมตรนะคะดังนั้นก็คือสามารถที่จะใส่ล้างมือในชีวิตประจำวันหรือว่าสามารถใส่ในว่ายน้ำในสระน้ำอะไรพวกนี้ได้เลยนะคะตัวของตัว Apple Watch นะคะก็จะมีแอปพลิเคชันที่รองรับหลายๆอย่างนะคะอย่างตัวของ Apple Watch ก็จะมีตัวพวกเข็มทิศหรือว่าการตรวจวัดค่าเสียงแล้วก็จะมีพวกแอปพลิเคชันการทานยาพวกนี้ที่มาเพิ่มเติมด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังจะมีตัวแอปออกซิเจนในเลือดนะคะซึ่งก็ยังมีมาให้อยู่นะคะตัวนี้นอกจากนั้นนะคะตัวหน้าจอของ Apple Watch Series 8ก็ยังที่จะสามารถกดเปลี่ยนนาฬิกาตัวนี้พวกนี้ได้นะคะหรือว่าอยากได้สั่งเปลี่ยนนาฬิกาอะไรเพิ่มเติมแล้วก็สามารถแก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนทางผ่านทางหน้าของตัวแอปพลิเคชัน Watch บน iPhone ได้ด้วยนะคะฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งของ Apple Watch Series 8นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันตรวจจับการชนนะคะซึ่งฟังก์ชันตรวจจับการชนนี้จะทำงานโดยอัตโนมัตินะคะเมื่อตัวของ Apple Watch สามารถตรวจจับการชนที่รุนแรงได้นะคะตัว Apple Watch ก็จะโทรติดต่อSOS ฉุกเฉินให้เราทันทีนะคะแล้วก็แชร์โลเคชันของตัวสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุให้เราด้วยนะคะตัวนี้ค่ะยังไงก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปตัวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าบายกูรูรู้จริงรู้ลึกเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีค่ะสวัสดีค่ะ